ครับวันนี้จะมาสอนรีคอร์ดกีตาร์นะฮะเดี๋ยวก่อนจะสรุปเป็นแพทเทิร์นที่ใช้กันหลักๆนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายที่มาของแพทเทิร์นเหล่านี้ก่อนนะฮะบางทีถ้าเกิดเราเล่นเราเข้าใจว่าที่มามันเป็นมายังไงเนี่ยเราจะอาจจะเล่นมันได้หลากหลายขึ้นนะฮะมาดูกันสักนิดก่อนนะครับผมเขียนตัวโน้ตเป็นตัวดำคลับอยู่1ชั้นแล้วก็คลับอีก2ชั้นนะครับข้างหน้าจังหวะ4 4ก็คือห้องนี้กำหนดให้โน้ตตัวดำมีค่าเป็น1จังหวะนะครับเอาว่าเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องค่าของโน้ตก่อนก็ได้นะเอาว่าคร่าวๆดูคร่าวๆว่า1ห้องแบ่งเป็น4จังหวะ1 2 3 4นะครับเพลงเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเพลงส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเลยนิยมใช้จังหวะ4 4นะคือ1ห้องมี4จังหวะนะฮะอาจจะมีจังหวะแบบ6-8บ้างนะครับยกตัวอย่างจังหวะ6-8อย่างเพลงนาฬิกาตายของบอดี้สแลมนะครับเพราะนั้นจังหวะจะเป็น6-8นะฮะแล้วก็จะเป็นจังหวะอีกประเภทหนึ่งนะฮะแต่วันนี้เราจะไม่พูดถึงเพราะว่าเพลงที่จังหวะ6-8เนี่ยมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเอา4-4เป็นหลักเยอะมากนะฮะทีนี้ก่อนที่เราจะฝึกกันนะฮะถ้าใครมีกีตาร์ก็เอากีตาร์ขึ้นมานะครับถ้าใครไม่มีกีตาร์ก็ดีดลมก็ได้แล้วแต่ถ้าใครยังจับคอร์ดไม่ได้ก็จับสายบอร์ดไว้นะครับจับให้บอร์ดแล้วก็ดีดสายบอร์ดก็ได้นะฮะอะไรเงี้ยนะฮะไม่มีปัญหาคนเล่นกีตาร์ไม่เป็นก็มาฝึกกันนะครับผมจะเปิดเมโทรโนมด้วยนะครับผมเปิดเมโทรโนมเทมโป60นะครับเทมโป60ก็คือมันจะดังติ๊กติ๊กติ๊กเนี่ย60ครั้งใน1นาทีนะฮะถ้า80ก็จะดัง80ครั้งใน1นาทีถ้า120ก็ดัง120ครั้งใน1นาทีอะไรเงี้ยนะฮะมันเทมโปเยอะก็จะยิ่งเร็วนะฮะเพลงก็จะจังหวะยิ่งเร็วที่เราจะฝึกกันแบบง่ายๆนะครับให้เราดีดลงตามจังหวะนะฮะ1 2 3 4 1 2 3 4ดีลง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 ง่ายๆง่ายมากมาฝึกกันผมขึ้นแท่นละ1 2 3 4ผมลืมบอกอ่ะผมกีตาร์ตัวเนี้ยผมตั้งสายดรอปครึ่งเสียงนะครับก็คือหย่อนสายลงไป1สเต็ป1ขั้นเพราะฉะนั้นผมจึงใช้คาโป้เนี่ยชดเชยที่ผมดรอปไปครึ่งนึงดรอปไปครึ่งเสียงก็ชดมาครึ่งเสียงนะครับเราก็จะได้เสียงมาตรฐานนะครับเพราะถ้าใครดรอปสายอยู่ก็ตั้งเป็นมาตรฐานหรือไม่ก็เอาคาโป้มาคาบเสียงแรกก็ได้นะครับตอนนี้คือได้เสียงมาตรฐานอยู่นะครับรอที่ดรอปไปชดเชยมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นในคอร์ดจี้นะครับอาจจะเล่นในคอร์ด G E minor A minor D นะครับถ้าใครจับได้ก็เล่นตามไปก็ได้นะฮะถ้าใครยังไม่ได้ก็ดีดสายบอดไปมองเห็นไหมครับหนึ่งสองสามสี่ง่ายๆครับไม่มีอะไรมากทีนี้ขึ้นมาอีกนิดนึงคราวนี้เริ่มยากขึ้นมาแล้วนะฮะเราสังเกตว่าโน้ตจาก4จะเป็น8ตัวนะครับก็คือมันจะถูกซอยถี่ขึ้นนะฮะจังหวะที่1ยังอยู่ที่เดิมฮะจังหวะที่2อยู่ที่เดิมจังหวะที่3อยู่ที่เดิมจังหวะที่4อยู่ที่เดิมแต่มันจะมีจังหวะระหว่างเนี้ยเพิ่มเข้ามาผมจะเรียกมันว่าจังหวะและนะครับ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ
1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และจังหวะและให้เราดีดขึ้นนะครับก็จะกลายเป็นลงขึ้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 นลงไปเรื่อยๆนะครับไม่ยากอ่ะเราเล่นเสียงบอร์ดก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่อ่ะไม่ลงจังหวะหนึ่งและสองและสามและสี่และลงขึ้น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 หนึ่งและสองและสามและสี่และก็ไม่ยากนะครับจากลง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 เป็นลงขึ้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 นต่อไปนะครับจาก8จากคูณ2เลยฮะ4เป็น8 8เป็น16 1จังหวะนี้จากที่แบ่งเป็น2เราจะแบ่งเป็น4เลยนะก็จะถี่ขึ้นสังเกตนะครับจังหวะที่1คือตัวเดิมอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับจอดินลงเนี่ยยังอยู่ที่เดิมว่าระหว่างนี้เราจะเล่นเพิ่มเข้ามาอีก3โน้ตงั้นโน้ตก็จะเราก็จะดีดเร็วขึ้นนะฮะ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1นับนี้ก็ได้นะฮะ1 2 3 4 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 1 2 3 4ลงขึ้น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 1 2 3 4 1 2 3 4 1เอาใหม่1 2 3 4 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 1นะครับอะไรฝึกอย่างนี้ก่อนก็คือฝึก1 2 3 4 1 2 3 4 1จอดที่1ให้ดีได้แรงที่สุดนะครับป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 ับลงขึ้น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 ลงทีนี้พอเราคล่องแล้วค่อยมาเล่นอาจจะเล่นนับเกตนับเกตจังหวะตกของมันนะฮะหนึ่งสองสามสี่ลงขึ้น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 หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามนะครับพอเข้าใจไหมเดี๋ยวผมทบทวนแต่แรกอีกทีนึงนะฮะหนึ่งเรื่องเสียงบอร์ดดีกว่าหนึ่งสองสามสี่หรือสองหนึ่งและสองและสามและสี่และหนึ่งสามสี่ลงขึ้น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 เห็นไหมฮะอยู่ที่จังหวะที่หนึ่งอยู่ที่เดิมจังหวะที่สองอยู่ที่เดิมนะฮะโน้ตตัวเดิมตัวเนี้ยตัวเดิมเลยแค่เราเล่นถี่ขึ้นนะครับThank you.
ทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะดูอันนี้นะฮะลงขึ้น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 ผมจะลบออกนะฮะผมจะเล่นแค่จังหวะแรกลงที่เราเล่นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นแล้วก็ลงขึ้นนะฮะ1 2 3 4ลงขึ้น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 ทีนี้เราจะตัดออกนะฮะผมตัดออกแค่นี้เราเล่นจังหวะที่1จังหวะที่2แล้วก็จังหวะที่และ4นะฮะอันนี้คือที่มาตำแหน่งที่เราเล่นนะฮะก็จะเป็นลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลง1 2และ4นะครับสำคัญเป็นตรงนั้นก่อนก็ได้ฮะ